เราต่อเนื่องกับเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนว่าช่วงนี้เข้มข้นเพราะว่าอีกไม่ถึง3สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งขณะที่วันนี้นะคะจะมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นวันแรกค่ะซึ่งล่าสุดพรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นร้องกกต.นะคะเพราะไปตรวจสอบเจอว่ามีกรณีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเนี่ยสลับภาพผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นอาจจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิดได้ค่ะนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยแสดงความกังวลกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหลังพรรคตรวจสอบพบเอกสารรายชื่อผู้สมัครที่ออกโดยเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนะคะเกิดความผิดพลาดคือเป็นภาพผู้สมัครส.ส.เนี่ยในพื้นที่เขตสายไหมนะคะก็คือภาพของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยไปอยู่สลับกับอีกพรรคหนึ่งนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ประชาชนลงคะแนนผิดได้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกกต.ตรวจสอบและหาผู้รับผิดชอบพร้อมขอให้กกต.เนี่ยรอบคอบมากขึ้นค่ะทางเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีเนี่ยยอมรับนะว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงรับทราบและแก้ไขส่งเอกสารฉบับที่ถูกต้องไปละนะคะซึ่งทางสถานทูตอังกฤษก็ได้ส่งฉบับที่ถูกต้องให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วและได้ตรวจสอบสถานทูตต่างๆก็พบว่ามีเพียงอังกฤษที่เดียวที่เกิดปัญหาค่ะนายแสวงยังย้ำถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่ยังเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทั้งวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมและวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมนี้รวมถึงวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งจะเริ่มวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมค่ะโดยจะใช้บทเรียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อปี2562มาปรับแก้โดยร่วมมือกันระหว่างกกต.บริษัทไปรษณีย์ไทยกรมการกงสุลบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและการบินไทยในการขนส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศให้ทันการนับคะแนนในวันที่14พฤษภาคมแม้บางประเทศอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างประเทศที่มีการสู้รบค่ะจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือที่ทวีปแอฟริกาใต้ครับที่ประเทศซูดานซึ่งมีสงครามกลางเมืองซึ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงต่างประเทศก็คงจะทั้งดูแลคนไทยที่อยู่ในเมืองประเทศซูดานแล้วก็รวมทั้งการบริหารจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเฉพาะประเทศนี้ครับสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศซูดานนั้นเลขาธิการกกต.ชี้แจงเขาว่าเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้เลยว่าถ้าเกิดเหตุจราจรอุทกภัยอัคคีภัยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นเนี่ยสามารถกำหนดวันลงคะแนนใหม่ได้2ครั้งแต่ถ้า2ครั้งแล้วยังเกิดอีกสามารถลดการลงคะแนนได้อย่างเหตุที่เกิดที่ประเทศซูดานเนี่ยก็น่าจะเข้าลักษณะข้อกฎหมายนี้นะคะดังนั้นสมมุติว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียสิทธิ์แต่จะกลายเป็นผู้แจ้งเหตุว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ค่ะและนอกจากความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วนะครับกกต.เองก็ยังมีการแถลงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะถอนสิทธิ์ผู้ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับมากถึง130คนกกต.บอกว่าไม่ใช่ทั้ง130คนจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของหุ้นที่ถือครองอยู่ว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะครับเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งส.ส.จะมี26หน่วยงานมาร่วมสนับสนุนการตรวจสอบครับหนึ่งในนั้นก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตรวจสอบการถือหุ้นซึ่งได้ส่ง130รายชื่อที่มีการถือครองหุ้นมาให้กกต.ซึ่งเป็นข้อมูลการถือครองหุ้นทุกหลักทรัพย์ไม่ใช่เพียงหุ้นด้านสื่อมวลชนเท่านั้นดังนั้นในจำนวน130รายชื่อนี้หากไม่เข้าลักษณะต้องห้ามก็ไม่ต้องประกาศให้ไม่เป็นผู้รับสมัครของกกต.เขตซึ่งผู้อำนวยการก็ประกาศแล้วและตรวจสอบแล้วว่าต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนถึงจะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามซึ่งใน130คนก็อาจจะมีการถือหุ้นแต่ไม่ได้เป็นหุ้นที่มีลักษณะต้องห้ามอาจจะเป็นหุ้นบริษัทอื่นๆได้นะครับดังนั้นจึงไม่ใช่ว่า130คนที่มีกระแสข่าวนี้จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดกกต.บอกว่าจะต้องมาตรวจสอบกันก่อนนะครับส่วนนายชันชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครส.ส.นครนายกเขต2พรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกกกต.จังหวัดตัดสิทธิ์ลงรับสมัครส.ส.
เหตุถือครองหุ้นที่อาจจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามบอกว่าจะเดินทางไปที่สำนักงานกกต.ภายในสัปดาห์นี้เพื่อสอบถามข้อมูลนะครับโดยย้ำว่าเป็นการถือหุ้นตัวเดียวกับที่ช่วงลงสมัครส.ส.ในปี62และตอนนั้นนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ก็เป็นคนที่ลงรายมือชื่อรับรองการเลือกตั้งครั้งก่อนด้วยโดยวันนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องตามที่ได้มีการร้องไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ